อนุทินชาญวีรกูลรองนายยมตรีรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับกระแสะข่าวช่วงนี้บอกพักภูมิใจไทยโอ้โหร้อนแดงเหลือเกินวันนี้เข้ามองข้ามช็อตไปจนถึงการเลือกตั้งเสร็จแล้วนะอ,อนน้เลือกประชาธิปัตย์นี้เลือกตั้งเสร็จขอรักษาฐานก็เดีมยวไว้ให้ได้ให้ได้ก่อน <c oughs> แต่วันนี้นักข่าวไปถามคุณอนุทินมองไปถึงการเลือกตั้งเสร็จแล้วนนเรียบร้อยได้คะแนนเสียงเรียบร้อยถ้าเกิดยืนหนึ่งหรือว่าได้มากสุดในขั้วที่เป็นขั้วรัฐบาลณนะตอนนี้ คุณอนุทินจะนั่งนายกเลยไหมโอ้โหนี่ถามแบบนี้เลยนะฮะ <S <S 1> <S 1> ถามแบบนี้เลยนะครับซึ่งประเด็นเรื่องนี้มันก็ไม่ไกลเกินกว่าที่นะะักข่าวไปถามเพราะเขาตามเรื่องนี้กันมาโดยตลอดโดยเพพาะท็อปนิวสองเราเนี่ยลงในรายละเอียดค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มาถามอีกครั้งว่าถ้านะวิเคราะห์นะกระแสวิเคราะห์ว่าพักภูมิใจไทยอาจจะได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของของั้วรัฐบาลเดิมอันนี้ก็ไม่เหนือจากเกินการวิเคราะห์นี่กเพราะท็อปนิวเราก็มองเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว ท่านจะรับตําแหน่งนายกุัฐมตรีด้วยเลยหรือไม่คะถามคุณทุทินะคุณบุทินบอกว่าก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นแหละใครจะวิเคราะห์อย่างไรพักภูมิใจไทยก็จะเดินหน้าแบบนี้ทํานโยบายแบบนี้เราอาจจะไม่เด่นในเรื่องของพักที่มีกระแสเราก็ต้องเน้นเรื่องของสมาชิกที่อยู่ใกล้ชิดก,กับชาวบ้านใกล้ชิดพื้นที่ได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านอันนี้สําคัญนะฮะสมาชิกเหล่านั้นเป็นฟันเฟืองของภูมิใจไทยในฐานะของผู้ รับสมัครนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับการที่พักภูมิใจไทยเข้าถึงและสื่อสารกับชาวบ้านและขนาดที่ชาวบ้านก็สื่อสารถึงพักภูมิใจไทยผ่านสมาชิกเหล่านั้นได้ในเมื่อเราก็ไม่ทราบว่ากระแสของเราเนี่ยแข็งแรงขนาดไหนแต่อย่างน้อยเราก็มีสิ่งที่เชื่อมโยงถึงกับประชาชนได้นะฮะผู้สื่อข,ข่าวก็ถามต่อใช่ไหมฮะบอกว่าพักภูมิใจไทยจะสามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและก็ได้สสจํานวนมากกว่าพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยหรือไม่นะ และรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคาดว่าจะชูของพลเอกประยุทธ์นะเป็นนายกรมตีเป็นคนดิตนายกและพังธกประชารัฐก็คาดว่าจะชูลุงป้อมนะเป็นคนดิ d i นายกวันนี้คุณอรุทินนะจะถูกชูเป็นค c ดิตนายกด้วยหรือไม่อย่างไรคุณอธิษฐบอกว่าก็ต้องดูบทบาททางการเมืองดูบริบททางการเมืองก่อนถ้าภูมิใจไทยเรารวมกับเพื่อนได้เยอะมีพักการเมืองเยอะก็ต้องรอดูว่าสอวอนจะทําอย่างไรเราก็หวังว่า เมื่อเรารวมได้250เสียงหรือมากกว่านั้นสวก็คงจะใช้ดุลยพินิษ์ว่าจะไม่ไปสนับสนุสนพักการเมืองที่มีคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภาสวจะตอบพี่น้องประชาชนได้อย่างไรน่าถึงจุดนั้นเหนือความควบคุมของพักภูมิใจไทยแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรารวมเสียงกันได้เกินกว่า250เสียงงานนี้น้ำหนักจะไปอยู่ที่สวว่าท่านจะใช้ดุลพินิษของท่านว่าอย่างไร ถ้าท่านไม่สนับสนุนพักที่เกินกึ่งหนึ่งของสภาท่านไปตอบ<ม>พี่น้องประชาชนเอาก็แล้วกัน<ม>อันนี้เกินกว่าที่ภูมิใจไทยเราก็จะควบคุมได้สาระสาคัญเนี่ยนะฮะถ้าเกินปริมปริมเนี่ยงานนี้ก็ต้องวัดใจกันแหละแต่ถ้ารวมกันได้มากสักเกินสักสิบเนี่ยนะฮะที่สุดแล้วไม่มีใครนะที่จะไปเลือกพักที่รวมได้น้อยกว่าพักที่เกินครึ่งฝั<ม>่งที่เกินครึ่งเนี่ยนะฮะเขาเลือกนายกแล้วถ้าเกิดสวไปสวน นะครับงานนี้เนี่ยสวหนจะตอบสังคมว่าอย่างไร 2. มวลชนที่ติดตามสถานการณ์อยู่นอกสภาเนี่ยนะเขาก็มอนิเตอร์อยู่ว่าจะเลือกฝั่งไหนสวจะเอาฝั่งไหนและ3ถึงแม้นจะดันทุลังถุรูถูกกลางเงินไปได้อา2อ0อได้ 248... สมมุตินะาสร้ส่สบปสวได้เป็นฝั่งนี้เอาขึ้นมาเป็นนายกนะครับแล้วเขาจะบริหาร เขาจะหารัฐบาลยังไงเสียมนไ่ิจะโหวตจะผ่านงบประมาณยังไงเพราะเสียงไม่เกินครึ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็มองว่าก็ตรงกับที่คุณอนุทินมองทุกคนก็เชื่อว่าสวไม่น่าที่จะไปขวางนะครับหรือว่าจะไปสวนทางกับทางเสียงในสภานะฮะวันนี้อยู่ที่ว่าพักที่รวมได้เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยพักไหนบ้างไฮไลท์มันสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะพักไหนบ้างที่รวมได้เกินกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นรัฐบาลณนะปัจจุบันนี้นะรวมได้เกินเกึงหนึ่งโอ้โหท่านรวมไปเถอะจัดตั้งไปเถอะนะฮะพี่โน้องประชาชนก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่สาระสาคัญก็คือใครจะขึ้นเบอร์หนึ่งใครจะนั่งนายกอันนี้ค่อยมาว่ากันอีกครั้งนะฮะถ้าเกิดสมมุติภูมิใจไทยโอ้โหนำโด่งขึ้นมามแล้วรวมไทยสร้างชาตินะฮะอยู่สักอันดับสามสมมตินะฮะ อันนี้ก็ต้องมองหน้ากันนิดนึง <c oughs> ดูเด็ hey, เดเข็ดมันนะคคุณอาทิตินก็อันนี้มาสักเนี่ยร้อยหนึ่งนะ <c oughs> หรือไม่ก็80นะอีกฝั่งนี้50-50้ <c oughs> และต้องไปสนับสนุนเอาพลเอกประยุทธ์นะนะที่ <c oughs> <ะ>รวมไทยสร้างชาติได้สัก50อันนี้มันก็ต้องนั่งมองหน้ากันนิดหนึ่งว่าสรุปจะเป็นอย่างไรแต่ที่ส, <c oughs> สุดก <ๆ S 1> ารเมืองมันกะ็เกิดขึ้นได้นองค์ประกอบณสถานการณ์ที่มันเอื้อให้ไปในจุดจุดนั้นนะสาระสาคัญวันนี้จึงกลับมาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา